คุณผู้ชมคะที่นี้มาติดตามอีกหนึ่งคดีใหญ่คดีทุนจีนสีเทาผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายตู้ห่าวค่ะเมะื่อวานนี้มีหนึ่งความคืบหน้าสําคัญเพราะว่าอายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องตู้หา่าวไม่ใช่แค่ตู้ห่าวคนเดียวด้วยร่วมไปถึงพรคพวกอีก41คนด้วยกันค่ะข้อหาที่แจ้งตอนนี้มีทั้งหมด9ข้อหาด้วยกันความผิดฐานอะไรบ้างพาคุณผู้ชมไปไร่เรียงกันนะคะข้อหาแรกก็คือสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ประเภท1วัตถุออกฤทธิ์ประเภท2และประเภท4ข้อหาต่อมาก็คือร่วมกันจําหน่ายโดยมีไว้เพื่อจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นข้อหาที่2ส่วนข้อหาที่3ค่ะร่วมกันจําหน่ายโดยมีไว้เพื่อจําหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2และประเภท4โดยไม่ได้รับอนุญาตและต่อมาก็คือสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินต่อมาก็คือข้อหาอั้งยี่ มีมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาต่อมาคือร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันรับคนต่างด้าวทำงานโดยคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและข้อหาสุดท้ายข้อหาที่9ค่ะร่วมกันให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดใดให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พ้นจากการจับกลุ่มเมื่อวานนี้ทางด้านของอายการสูงสุดก็มอบหมายให้สำนักงานคดียาเสพติดสำนักงานอายการสูงสุดนำคำฟ้องจำนวน332หน้าไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเท่ากับว่าอายการเองก็สั่งฟ้องคดีทันกำหนดเวลาฝากขังตู้หาวนั่นเอง